ให้ได้หมดท่าสดชื่นโดนจนได้ดราม่าในโรงหนังรีโพสต์ขอโทษแล้วดราม่าหนักทั้งครอบครัวเลยนาทีนี้นอกจากเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นจะงานเข้าถล่มทลายโดนขุดเรื่องต่างๆในอดีตรวมทั้งหนี้สินของแม่ที่เจ้าหนี้ยังคงตามทวงกันรัวๆตอนนี้ซึ่งสาวเจนนี่ก็ออกมาขอโทษพร้อมทั้งแจงเหตุในไลน์ที่ใช้หนี้ไปแล้วและขอโทษทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะปรับปรุงตัวให้ดีนั้นล่าสุดลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นน้องสาวโดนดราม่าหลังไปโพสต์ IG สตอรี่ภาพตัวเองในหนังขณะอยู่ในโรงหนังชมผลงานที่ตัวเองแสดงจนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายซึ่งทางลินลี่ได้รีบออกมาโพสต์ชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวว่าก่อนอื่นลินลี่ต้องขอโทษด้วยนะคะที่หนูถ่ายรูปหนูจากโรงภาพยนตร์แล้วมาลงสตอรี่ IG ณตอนนี้หนูแค่ตื่นเต้นและดีใจที่หนูได้เล่นหนังได้อยู่ในจอโรงหนังมันคือความฝันของหนูค่ะหนูรู้เท่าไม่ถึงการจริงๆค่ะหนูต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ